ญี่ปุ่นเทมาร่วมงานไปครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับผมที่มาร่วมงานประกาศรางวัลเนาะก็ของเป้มีเข้าชิงใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่แบบเขาเชิญเรามาร่วมเชิญรางวัลใช่ครับใช่ครับผมลุ้นหนักขนาดไหนพี่เต้อะไรนะฮะจริงๆคือจริงๆเราก็รู้ตัวเดียวว่าแบบมีคนยิงเก่งอีกมากฟอร์มเยอะใช่ซึ่งวันนี้ผมแค่มาแสดงความยินดีครับผมกับทุกคนที่ได้รางวัลมากกว่าเพราะเราคิดว่าเราแบบคงไม่ได้หรอกถ้าได้จะยังไงถ้าได้ก็คงดีใจเยอะดีใจครับผมเหมือนเป็นงานที่เป็นแรกๆเนาะในช่วงต้นปีหลังจากที่เราเจอโควิดใช่ใช่ครับใช่ทุกปกติจะเจอผ่านหน้าจออย่างเดียวใช่ประกาศรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับยังไงบ่นคิดถึงพวกเราอะไรต่างอะไรขนาดก็คิดถึงคือเขาอ่ะก็คืออยากมาเจอตัวจริงนั่นแหละแบบไม่อยากเจอผ่านหน้าจอก็แต่เขาก็เข้าใจสถานการณ์นะครับผมใช่ก็อดทนรอหน่อยเนาะก็คุณว่าเดี๋ยวสถานการณ์จะเป็นของเราใช่แล้วว่าเราจะได้เจอกันนะอย่างงานช่วงนี้คือมีถ่ายทำอะไรยังไงอยู่บ้างครับก็มีเซเว่นโปรเจกต์ครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็เร็วๆนี้จะมีเชือกป่านครับคือหน้าอะไรไปถึงไหนแล้วอย่างเชือกป่านเชือกป่านก็ตอนนี้บทใกล้เสร็จบทใกล้เสร็จแล้วครับผมแล้วก็เหลือแคสติ้งนักแสดงเพิ่มก็คือน้องวิวกับเฮียว่านั่นเองอย่างความสนุกสนานมันจะเพิ่มเติมอะไรยังไงมากขึ้นไหมจริงๆแล้วจากคนที่เขาเคยอ่านนิยายเชือกป่านมาแล้วเขาจะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้แบบดราม่าเนาะดราม่าขนาดนั้นครับผมแต่ก็มีพอปรับไปให้เรื่องมันกลมกล่อมก็คือมันจะมีความพิเศษอะไรอย่างนั้นแหละเนาะมันก็คงเป็นความพิเศษของแบบทีมในทีมอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมเพราะว่าตอนได้แดงเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องผ่านดีนแฮมแล้วก็กอนอินใช่ส่วนใหญ่แต่คราวนี้จะมามองวินทีมนอกจากนี้จะมีแบบแฟนวงแฟนมีอะไรไหมคู่ของเราหลายคู่ก็หวังว่าจะมีครับผมแต่ว่าที่เร็วๆนี้ก็คือจะมีบุญเปรมอิสเลียวพอดีมันมาอยู่ด้วยกันนะเป็นแฟนมีตออนไลน์ครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนครับผมใช่คือแฟนตอนนี้ซ้อมอะไรเป็นขั้นตอนไหนอะไรไงแล้วครับจริงตอนนี้ก็ลงคิวซ้อมไปแล้วครับก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเตรียมตัวอย่างนี้มันจะแบบได้เขาเรียกอะไรนะออนไลน์มันจะมองเห็นมันจะเห็นได้เห็นจริงๆกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องว่าเราต้องเสียมันก็น่าจะเหมือนกันนะแต่ฟิลเอาจริงฟิลมันอาจจะส่งไม่ถึงเท่าแต่เราก็พยายามทำเต็มที่ว่าแบบดีสุดให้มันเท่ากับของจริงเลยใช่ครับผมไอ้นี่คือจัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าเราเตรียมสถานที่ว่าจริงๆตอนนี้เปิดบัตรไปแล้วแต่ว่าสถานที่การดูสตรีมมิ่งออนไลน์เรายังไม่รู้สึกใช่ใช่ปะนี่เขาชวนแล้วล่ะแต่จำชื่อไม่ได้อ๋อโอเคสุขภาพที่ไหนตอนนี้ยังไงบ้างครับเราก็ช่วงนี้ปกติดีครับผมไม่ได้มีอะไรมีจะมีก็แค่แบบพักผ่อนน้อยเฉยๆเลยแบบจะวูบง่ายแต่พวกโรคหัวใจอย่าทุกข์ทับกันแต่พวกโรคหัวใจอะไรปกติมาเลยยังต้องมีไปรีเช็คอะไรกับทางคุณหมอหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับส่วนใหญ่ของบุญจะมีเขาเรียกว่าอะไรหมอคุณหมอเขาจะนัดแบบคอนซัลท์ทุกๆแบบ6เดือนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับผมเพราะปกติดีไม่ได้มีอะไรหลายคนเป็นห่วงพี่เต้เรายังไงครับแบบน้องจริงๆผมว่าช่วงนี้พี่บุญเขาก็แบบดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่อยากจะเซ็ตอย่าฟ้องอย่าฟ้องช่วงนี้เขาก็แบบด้วยความที่ทำงานเกือบทุกวันด้วยเขาก็เหนื่อยเขาไม่มีเวลาไปเที่ยวไปอะไรไหนเขาก็พักผ่อนก็มากกว่าก็ดีสำหรับตัวเขาเองด้วยพูดดีหรือว่าเรื่องจริงไปเนี่ยคือจริงไหมเราต้องพักผ่อนเยอะขึ้นจริงไหมใช่เราต้องพักผ่อนจริงเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปทำงานในแบบที่แบบเรานอนไม่พออย่างเงี้ยเรารู้สึกเราไม่ใช่มืออาชีพเราแบบไปแบบไม่รู้ว่ามันไม่เต็มที่มันไม่เต็มที่กับงานอย่างแฟนคลับเขามีส่งกำลังใจอะไรให้เรามีครับมีมาเรื่อยๆมีเยอะมากด้วยหลายๆคนที่ส่งกำลังใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องแบบการทำงานของเราเห็นบอกว่าช่วงนี้เราสองคนแบบไปทำงานบ่อยเขาแบบพักผ่อนบ้างนะอะไรกินข้าวบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่เต้มยังไงดูแลห่วงใยดูบอกพี่น้องยังไงจริงๆอ่ะผมบอกเขาหลายรอบแล้วแหละเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยพี่เป็นแบบนี้แบบดูแลตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็รับฟังบ้างไม่รับฟังบ้างผมก็โอเคเขาเล่นช่วงนี้เขาเป็นเด็กดีเพราะว่าแบบเวลาไปทำงานเด็กดึกๆเงี้ยเดี๋ยวกลับไปนอนเลยแล้วก็นอนจริงแล้วก็นอนจริงแต่มีคนไม่นอนว่าคนอื่นอยู่คนไม่นอนหนีไปเล่นเกมคือนอนจริงไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ไปผมส่วนใหญ่ไม่ได้ไปส่วนใหญ่ผมก็จริงๆถ้าถึงห้องก็อาจจะมีนอนดึกๆก็สี่ห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็หลับแล้วดูหนังหลับแต่เขาเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมกับพี่ก้าวดูนะพี่ก้าวโปรพี่ก้าวเกมหรืออะไรอะไรนะหาเขาเรียกว่าอะไรหาคลายความคลายเครียดดีกว่ากิจกรรมคลายเครียดให้เรามากกว่าวันนั้นสามทุ่มยังไม่เลิกงานพี่ก้าวโทรมาเปมเล่นเกมเปมโดดเขายังทำงานอยู่เลย
นี่ก็แบบเราเริ่มเข้าแบบยังไงเวลาเข้าแบบไปเล่นเกมแล้วทำงานการพักผ่อนของเราจริงจริงอ่ะผมมีลิมิตให้ตัวเองถ้าวันไหนทำงานเช้าเราก็ไม่เล่นครับผมใช่แล้ววันไหนเราทำงานบ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะมีลิมิตเวลาไม่ใช่เล่นถึงดึกแบบตีสามตีสี่อะไรเงี้ยไม่แต่ก่อนอ่ะเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้เราไม่สามารถเพราะว่าจะโดนทั้งผู้จัดการตีหัวด้วยอะไรด้วยก็คือปรับแล้วครับมีลิมิตรู้เวลานั่นแหละจริงๆมันก็แบบด้วยความที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรารู้ว่าอะไรที่แบบเราควรจะมีลิมิตไหมหรือว่าอะไรยังไงมากกว่าแฟนนี้ของเอ็มบีครับผมเดียวพรุ่งนี้ครับผม27แล้วก็ตอนนี้ถามตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับผมเพราะว่ามันคือจากที่เราคิดว่าแฟนมิตเนี่ยอีกตั้งเดือนนึงอีกตั้งนานกว่าจะได้แบบโชว์อะไรเงี้ยเราก็แบบอยู่ๆเวลาผ่านไปเร็วมากเลยช่วงนี้คืออยู่ๆแบบอ้าวพรุ่งนี้แล้วเหรอซึ่งเราก็คิดว่าแบบเราจะพร้อมทำแบบเขาเรียกว่าเราจะแบบทำมันออกมาได้ดีไหมซึ่งมันก็แอบกดดันแต่ว่าตอนนี้ก็คือตามฟิลแล้วกันพร้อมแล้วแหละแล้วคืนนี้จะนอนหรือเปล่าผมถามว่าจะนอนหลับหรือเปล่าจะนอนหลับหรือเปล่าตื่นเต้นอ่ะจะนอนไม่ค่อยหลับแต่ผมว่าผมกลับไปน่าจะแบบพยายามอาบน้ำแล้วก็ข่มตานอนเลยครับวันเล่นเกมวันนี้ไม่เล่นวันนี้ไม่เล่นไม่จริงนะไม่เล่นจริงนะหุ่นด้วยแหละก็เป็นเซสในงานมันก็เห็นได้แล้วก็บุ่นก็มีปลาปลายครับผมคือมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราเคยทำอยู่แล้วก็ชิลๆความพิเศษแฟนคลับจะได้เห็นอะไรไหมเนี่ยถ้าบอกก่อนมันก็ไม่พิเศษดิพี่เป็นว่าแบบแค่ทีมงานแล้วกันว่าเป็นทีมงานเรโทรก็คือแบบเป็นเพลงสมัย80-90เงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วแม่ๆน่าจะรู้จักใช่เหมือนกับเป็นการย้อนวัยให้คนที่มาดูในงานนี้ด้วยขอเป็นตัวแทนแล้วกันนี่ไม่คิดถึงแฟนคลับแบบอายุแบบ14-15เลยเหรอเด็ก14-15ก็จะได้รู้ว่าเพลงสมัยก่อนเพราะขนาดไหนเอาฝากก่อนครับผมตอนที่บัตรเฟนเจอร์นี่ก็ยังขายอยู่นะครับผมจะออนตอนไหนครับเนี่ยบัตรเฟนเจอร์นี่ก็ยังขายอยู่ครับออนกาวก็ยังขายครับผมจนตอนเริ่มงานเลยแล้วก็สตรีมมิ่งออนไลน์ก็ขายอยู่ครับผมก็ระหว่างงานเริ่มก็ยังสามารถซื้อได้อยู่แบบถึงครึ่งโชว์ใครยังซื้อไม่ทันซื้อได้แล้วก็เข้ามาเลยฮะเรามีที่ให้คุณช่องทางที่ไหนอะไรยังไงอะไรนะฮะช่องทางใช่ไหมครับผมที่ทิกเก็ตเมลอนครับผมซื้อบัตรได้ตรงนั้นครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สตาร์ลาทิตไอจีสตาร์ลาทิตแล้วก็ไมฟันครับผมโอเค